อีกข่าวนึงนะฮะก่อนที่เราจะไปพักนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะเตรียมตัวฮะเตรียมตัวเพิ่มเงินในกระเป๋านิดนึงอีกสัก200กว่าบาทเกือบ300พันเยนใช่ไหมคุณผู้ชมครับเขาบอกจะมีการเก็บภาษีขาออกสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจทุกสัญชาติเลยนะฮะในอัตราคนละ 1,000 เยนนะครับหรือประมาณเนี่ย200กว่าบาทเกือบ300บาทนะฮะมีผลบังคับใช้แล้วนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะฮะออกแถลงการในวันนี้นะฮะว่าการเก็บภาษีขาออกสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจทุกคนไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตามที่เรียกกันว่าภาษีไซโยนาระบายบายภาษีไซโยนาระหรือค่าธรรมเนียมการออกจากแผ่นดินในอัตราคนละ 1,000 เยนก็ราวๆ295บาทนะครับมีผลบังคับใช้แล้วอย่างเป็นทางการซึ่งราคาดังกล่าวนะฮะจะรวมอยู่ในบัตรโดยสารเที่ยวบินโดยอัตโนมัตินะครับและมีผลกับพลเมืองซึ่งมีอายุ2ปีขึ้นไปแต่ผู้โดยสารซึ่งแวะพักเปลี่ยนเที่ยวบินที่ญี่ปุ่นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงจะได้รับการยกเว้นนะครับทั้งนี้ฮะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะฮะตั้งเป้าหมายเก็บภาษีดังกล่าวให้ได้ 50,000 ล้านเยนหรือราวๆ 14,720 ล้านบาทในปีงบประมาณ2562เพื่อนำไปพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นการปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองและการปลุกกระแสท่องเที่ยวเมืองรองนะครับทั้งนี้สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่มากกว่า30ล้านคนสูงที่สุดในประวัติการและรัฐบาลตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้40ล้านคนภายในปี2563คือปีหน้าซึ่งเป็นปีที่กรุงโตเกียวเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนพอดีเลยครับพันเยนครับเอาน่ะออกครั้ง 1,000 เยนออกครั้ง 1,000 เยนนะปกติเวลาเขาเข้าประเทศเขาจะเก็บภาษีเข้านะแต่เวลาเราไปเที่ยวเราก็จะรู้สึกได้ว่าประเทศเขาพัฒนาดีจริงๆระบบโครงสร้างพื้นฐานคือรู้สึกว่าเงินมันก็ทำให้เห็นว่ามีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นเราตรงนั้นไปพัฒนาไซโยนาระค่ะค่าภาษีไซโยนาระนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าคุณ